คลิปนี้เป็นโยคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อสะโพกและกล้ามเนื้อรอบกระดูกเชิงกรานค่ะช่วยปรับกระดูกเชิงกรานนะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่สมดุลถ้าเกิดว่ากระดูกเชิงกรานนะคะเขาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลดีกล้ามเนื้อต่างๆเขาก็จะสมดุลด้วยเช่นกันนะคะไม่เกิดการกดทับของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขานะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนต่างๆเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นการป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการปวดหลังปวดสะโพกหรือปวดร้าวลงขาที่เกิดจากการถูกกดทับของเส้นประสาทได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะนั่งเหยียดขาสองข้างตรงไปด้านหน้านะคะมือวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกเลยจะหันนิ้วมือไปทางด้านข้างหรือด้านหลังก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดนะคะจากนั้นก็ให้เราหมุนขาหมุนเข้าหมุนออกนะแล้วก็กระแทกขานะคะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะหายใจเข้าออกลึกยาวตลอดเวลานะคะจากนั้นนะคะให้เราตั้งเข่าขึ้นมาสองข้างนะคะเท้าอยู่ที่ขอบเสื่อหรือจะออกนอกเสื่อก็ได้นะเท้าห่างๆเลยนะมือวางพื้นด้านหลังนะคะยืดหลังยืดอกไว้ตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราจะทิ้งเข่าลงมาทางซ้ายเหมือนกับว่าเราจะเอาเข่าลงมาแตะพื้นแต่ถึงหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะกดเข่านะคะหมุนไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกมาซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะมาขวานะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะในการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะมันจะมีการหมุนต้นขาเข้าแล้วก็หมุนออกนะคะสลับกันไปนะคะเป็นการคลายนะข้อสะโพกนะมีการขยับหมุนเข้าหมุนออกกระตุ้นน้ำเลี้ยงข้อนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะหายใจเข้าออกลึกยาวตลอดเวลาด้วยนะอีกสักสองสามรอบนะคะโอเคนะคะกลับมาตรงกลางตั้งเข่าไว้ก่อนทีนี้เอาเท้ามาตรงกลางเอาฝ่าเท้ามาสัมผัสกันนะคะเราจะไม่ได้ดึงเท้าเข้ามาใกล้เหมือนกับท่าผีเสื้ออันนี้จะเป็นห่างๆออกไปนะคะเป็นรูปข้อหลามตัดแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมือจับไว้ที่หน้าแข้งนะคะยืดหลังขึ้นยืดอกไปด้านหน้าเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวมาด้านหน้าพยายามยืดหลังไว้นะคะยืดอกไปด้านหน้าไม่ถอยอกมาด้านหลังท้องไม่หดนะพยายามยืดหน้าท้องไว้เราค่อยๆพับตัวลงไปนะคะแขนเราจะวางไว้ที่ขาก็ได้หรือจะวางไว้ที่ด้านในขาจะวางไว้ด้านนอกนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเลือกเอาที่เราถนัดและทำได้ค่ะถ้าทำได้ก็หมอบหน้าพักลงไปบนมือของเราได้เลยหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะสักครู่หนึ่งรับรู้ความรู้สึกนะคะของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกที่ตรงไหนรับรู้ลมหายใจพยายามผ่อนคลายหัวไหล่นะคะกดหัวไหล่ลงห่างจากไปหูด้วยนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายมือซ้ายวางที่ข้างซ้ายแบบนี้เลยชูแขนขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเหมือนกับว่าเราจะเอื้อมมือนะคะไปในแนวทแยงนะคะไปทางด้านซ้ายแบบนี้เลยนะเอื้อมไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้เลยแล้วสังเกตความรู้สึกนะคะที่สะโพกข้างขวาห
หายใจเข้าครั้งต่อไปยกกลับขึ้นมาค่ะชูแขนขึ้นหายใจออกลดมือขวาลงค่ะชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอื้อมมือนะคะไปในแนวทะแยงไปทางขวาแบบนี้เอื้อมไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวสังเกตความรู้สึกที่สะโพกซ้ายหายใจเข้ากลับมาชูแขนขึ้นหายใจออกอ่ะลดมือลงผ่อนคลายเหยียดขานะคะตรงไปด้านหน้าเลยนะจากนั้นค่ะเอาข้อเท้าขวาวางไว้เหนือเข่าซ้ายนะเราจะเบาส์เบาๆนะคะขยับเข่าตรงนี้ลงมาจากนั้นนะคะให้เรานะงอเข่าซ้ายนะวางเท้าซ้ายลงไปยืดอกไว้นะคะมือดันพื้นไว้และยืดอกไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกถ้าไปต่อได้นะคะเราค่อยๆขยับเท้าเข้ามาใกล้สะโพกมากขึ้นเท้าซ้ายเนาะหายใจเข้าค่ะยืดอกหายใจออกค่ะเหมือนกับว่าเราจะพับตัวลงมาเอาหน้าอกมาหาหน้าแข้งเลยไปให้มากที่สุดเท่าที่เราไปได้นะคะลองขยับนะขยับขาไปทางซ้ายทางขวาแบบนี้ดูนะคะแล้วสังเกตว่าเรารู้สึกยังไงถ้าไปต่อได้ก็เดินสะโพกเข้ามาหาส้นเท้าหรือจะเอาเท้าเข้ามาหาสะโพกก็ได้นะคะถ้าใครทรงตัวได้นะคะสามารถเอามือนะคะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็กอดหน้าแข้งไว้แล้วยืดหลังยืดอกไว้นะถ้าใครทรงตัวไม่ได้ก็เอามือนะดันพื้นไว้เหมือนเดิมรับรู้ความรู้สึกนะคะยืดตึงที่สะโพกด้านนอกข้างขวานะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะค่อยๆ คลายออกจากท่านะหายใจออกผ่อนคลายเอามือออกมานะคะเราจะทิ้งเท้าขวาลงมาทางซ้ายลงมาหาพื้นทางด้านซ้ายแบบนี้นะมือขวาอยู่ด้านหลังสะโพกนะคะชูแขนขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวมาทางขวาเอาอกซ้ายมาด้านหน้านะคะแล้วเอาศอกขัดเข่าไว้หายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นมาก่อนหายใจออกค่ะศอกดันเข่าแล้วส่งแรงบิดไปทางขวาตามองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังเลยทุกลมหายใจออกศอกซ้ายดันเข่าแล้วก็ส่งแรงบิดมาเพิ่มยิ่งขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าใครทำได้ลองเหยียดแขนนะคะออกไปจับเข่าไว้แบบนี้ไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมเนาะท่านี้จะได้คลายนะแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกข้างขวาด้วยนะคะค่อยๆ คลายค่ะหันกลับมาด้านหน้าของเรานะคะคลายออกจากท่าทำย้อนกลับนะแล้วก็เหยียดขาออกไปคลายขาออกผ่อนคลายชันเข่าซ้ายนะคะเอาเท้าซ้ายนะคะวางไว้ที่เหนือเข่าขวาแล้วกระแทกเข่าลงหาพื้นเบาๆงอเข่าขวาวางเท้าขวาลงไปนะคะดึงเข้ามาเท่าที่เรารู้สึกสบายนะไม่จำเป็นว่าต้องเอาเข้ามาใกล้มากนะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกดีแล้วก็สามารถยืดหลังยืดอกได้นะหายใจเข้าค่ะยืดอกขึ้นหายใจออกค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าหรือจะเดินเท้าเข้ามาก็ได้นะลองขยับนะโยกขาไปทางซ้ายทางขวา
หรือใครจะอยู่นิ่งๆก็ได้นะถ้าใครทรงตัวได้นะคะเอามือซ้ายสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานกับมือขวานะคะที่หน้าแข้งขวาแบบนี้เลยเหมือนกับว่าเราจะดึงหน้าแข้งเข้ามานะคะแล้วยืดอกไปด้านหน้าไม่งอหลังนะยืดอกไว้ข้อเท้าด้านบนนะคะเฟล็กไว้ด้วยนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างซ้ายหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะเวลาดึงเข้ามาแล้วบางคนจะเกร็งแล้วยกไหล่ขึ้นแบบนี้นะคะไม่เอาเนาะให้กดไหล่ลงห่างหูไว้นะคะลำคอศีรษะไปหน้าผ่อนคลายค่ะค่อยๆ คลายออกจากท่านะคลายมือออกนะคะเราจะกดเท้าด้านบนนะคะลงมาที่พื้นนะคะทางด้านขวาวางเข่าขวาลงไปแบบนี้พอวางลงไปแล้วก้นซ้ายวางลงไปด้วยก้นซ้ายไม่ยกไว้ก้นซ้ายวางนะคะมือซ้ายช่วยดันเข่าขึ้นมานิดนึงได้ให้เข่าชี้ขึ้นไปหาเพดานมือซ้ายวางที่พื้นด้านหลังชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดตัวมาทางซ้ายค่ะเอาอกขวามาด้านหน้าอกซ้ายไปด้านหลังนะงอข้อศอกลดลงขัดเข่าไว้ค่ะแล้วยืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะศอกขวาดันเข่าแล้วส่งแรงบิดไปทางซ้ายนะตามองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังทุกลมหายใจเข้าเรายืดหลังขึ้นทุกลมหายใจออกค่ะศอกออกแรงนะแล้วส่งแรงบิดมากขึ้นอีกนิดนึงถ้าทำได้นะคะลองเหยียดแขนออกไปจับเข่านะคะไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมใครไม่สามารถเอาศอกขัดได้นะคะใช้แขนขวาโอบเข่าเกาะเข้าหาไหล่นะได้เช่นกันแบบนี้นะรู้สึกยืดคลายนะคะรอบกระดูกสันหลังนะแล้วก็สะโพกซ้ายนะก็ได้รับการยืดเหยียดค่อยๆ คลายนะหันกลับมาด้านหน้าของเราค่ะให้ใช้เข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะยกกลับมาทำย้อนกลับนะแล้วเหยียดขาออกไปคลายขาออกผ่อนคลายเราจะวางมือวางเข่านะคะอยู่ในท่า table top หรือ on floor position จัดตำแหน่งนะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะคะข้อมืออยู่ใต้ไหล่นิ้วมือกลางกว้างกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือนะคะเคลื่อนไหวแคทแอนด์คาวนะคะหลายๆรอบเลยหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดอกไปด้านหน้าค่อยๆเฉยขังขึ้นหายใจออกม้วนก้นกบเข้ามานะคะเขมวท้องกงหลังกงสะบักเก็บคางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกเงยหน้านะคะหลังแอนแอนนะเป็นคาวโพสหายใจออกค่ะหมุนก้นเข้ามาขมวดท้องโก่งหลังมือผลักพื้นยกสะบักขึ้นสูงๆนะหลังโก่งๆเลยแคทโพสหายใจเข้ายืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังหายใจเข้าค่ะหลังแอนแอนนะคะเป็นท่าวัวหายใจออกค่ะหลังโก่งเป็นแมวโกรธเลยกลับมาตรงกลางนะคะหลังตรงตามแนวธรรมชาตินะเปิดเข่ากว้างออกไปอีกนิดนึงเอานิ้วโป้งเท้าแตะกันแล้วค่อยๆถอยสะโพกไปหาส้นเท้ายืดแขนไปด้านหน้าให้สุดนะกดสะโพกมาหาส้นเท้านะวางหน้าผากลงหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะท่านี้นอกจากจะได้คลายสะบักนะคะคลายหลังคลายสะโพกแล้วนะคะยังช่วยยืดนะคะข้อต่อของข้อต่อกระเบนเม็ดกับเชิงกรานด้วยนะคะเราเรียกว่า SI joint นะคะหายใจเข้านะเงยหน้าขึ้นนะคะเคลื่อนลำตัวไปด้านหน้า
ือนกับว่าเราจะวางกระดูกเชิงกรานลงไปที่พื้นนิ้วโป้งเท้าแตะกันไว้นะคะแล้วเขาจะยกขึ้นมาเองนะคะให้เขายกขึ้นมาตามธรรมชาติตามร่างกายนะแต่ว่าเราจะเอานิ้วโป้งเท้าแตะกันไว้แล้วก็หย่อนเชิงกรานลงมานะคะดึงหน้าท้องเขานิดนึงเพื่อไม่ให้หลังแอนมากเกินไปนะคะจะได้ไม่ปวดหลังนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกสะโพกกลับไปวางเท้าลงแล้วถอยสะโพกนะคะไปหาส้นเท้าหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นเคลื่อนตัวไปด้านหน้าวางเชิงกรานลงนิ้วโป้งเท้าแตะกันไว้นะคะแล้วยกขึ้นมาตามที่เขาเป็นนะคะตามความสามารถของร่างกายใครสามารถวางเท้าที่พื้นได้นะคะแสดงว่ายืดหยุ่นมาก็วางได้เลยนะคะกลับไปนะท่านี้เราจะได้ยืด SI joint นะคะพอเคลื่อนไปด้านหน้าแบบนี้ท่านี้นะคะก็เป็นการกระชับนะคะกระชับ SI joint นะครับเป็นการกระชับแล้วก็คลายสลับกันอันนี้ได้ยืดหน้าสะโพกได้ยืด hip flexor ด้วยนะคะขออีก1เซตค่ะถอยไปหายใจเข้าออกยาวๆตลอดเวลานะคะถ้าใครงงว่าจังหวะไหนต้องหายใจเข้าหรือหายใจออกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ต้องสตริกมากเกินไปเพียงแต่ว่าให้เราโฟกัสลมหายใจเข้าออกตลอดเวลายาวๆถอยไปอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกออกยาวยกสะโพกขึ้นมานะคะเราจะเหยียดขาซ้ายนะคะไปด้านหลังกลางขาขวานะคะไปทางด้านข้างลดแขนลดหน้าท้องลงนะวางสองไปนะคะส่งความรู้สึกว่าเราจะเหมือนกับว่าเราจะกดข้อสะโพกขวาลงมาหาพื้นนะคะหรือว่าใกล้พื้นมากที่สุดนะขาขวาทำมุมประมาณ90องศาหมอบลงมานะคะพักหน้าผากไปที่แขนได้เลยสังเกตความรู้สึกที่หน้าสะโพกขวานะคะเราพยายามจะกดนะคะตรงนี้เนาะข้อสะโพกขวาลงมาใกล้พื้นมากที่สุดนะคะคลายนะคะข้อสะโพกข้างขวาในขณะที่เราค้างอยู่ในท่าเพื่อคลายสะโพกขวาตรงนี้นะคะให้เราตั้งหน้าแข้งข้างซ้ายขึ้นมานะคะแล้วเหมือนกับว่าเราจะใช้เท้านะคะวาดวงกลมวงกว้างๆวงใหญ่ๆนะคะทิศทางละ5รอบการใช้ขาว่าวงกลมแบบนี้นะคะให้เราโฟกัสไปที่ข้อสะโพกนะคะมีการหมุนของหัวกระดูกต้นขาในข้อสะโพกของเรานะย้อนกลับทิศทางด้วยนะคะโอเคตั้งขาไว้แบบนี้นะคะหน้าแข้งนะคะตั้งไว้เอามือวางข้างอกหายใจเข้ากับมือดันพื้นค่ะยกอกขึ้นสังเกตความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะขาหนีบข้างขวานะคะยืดนะคะยืดหน้าท้องแล้วก็ยืดลงมาถึง hip flexor ข้างซ้ายนะคะกล้ามเนื้อหน้าสะโพกข้างซ้ายเนาะยิ่งเราพับขาเข้ามาได้เยอะมากเท่าไหร่ก็จะยืดหน้าขามากเท่านั้นนะนี่ถ้า
ถ้าใครสามารถส่งตัวได้นะคะเอามือนะคะมือซ้ายจับขาด้านหลังกดเข้ามาหาสะโพกได้นะคะแต่ไม่ต้องก็ได้นะใครทำได้ก็กดเข้ามาก็จะยืดหน้าขาซ้ายหน้าสะโพกซ้ายมากขึ้นถ้าใครส่งตัวไม่ได้ก็ไม่ต้องนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวค่อยๆ คลายนะคะปล่อยขาลงไปแบบนี้เนาะยกสะโพกขึ้นนะคะขยับขาซ้ายมาตรงกลางเสื่อนะเราจะดึงเข่าขวาไขว้ค่ำเข่าซ้ายนะคะไปด้านหลังไปวางด้านหลังเข่านะคะแล้วปัดเท้ามาทางด้านข้างเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ด้านหลังเราจะถอยสะโพกนะคะลงไปนะที่ช่องว่างระหว่างขาสองข้างเลยเข่ามันจะซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะเป็นเข่าเฟสนะคะข้างหน้าหัวนะอันนี้ก็ยืดสะโพกดีมากๆเลยนะคะใครที่ก้นซ้ายลอยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะลองพยายามค่อยๆนะคะค่อยๆทิ้งน้ำหนักมาข้างซ้ายมากขึ้นนะคะใครทำได้พับตัวลงมาเอาลำตัวช่วงบนนะคะช่วยกดขาไว้ได้เพิ่มแรงกดลงไปได้นะวางข้อศอกลงไปด้านหน้าหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่ารู้สึกยังไงรับรู้ลมหายใจหายใจเข้านะคะเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายออกจากท่านะกลับมาที่ออฟโฟร์กางขาซ้ายไปด้านข้างนะคะเหยียดขาขวาไปด้านหลังลดข้อศอกลงวางหน้าท้องลงส่งความรู้สึกว่าเราจะกดข้อสะโพกข้างซ้ายตรงนี้นะคะลงมาใกล้พื้นมากที่สุดรู้สึกนะยืดที่ข้อสะโพกซ้ายขาหนีบข้างซ้ายนะวางหน้าอกลงพักหน้าผากลงไปได้นะคะตั้งหน้าแข้งขวาขึ้นมาใช้ปลายเท้าวาดวงกลมนะคะวงใหญ่ๆทิศทางละ5รอบให้เราจินตนาการไปที่ข้อสะโพกข้างขวานะคะมีการหมุนนะของกระดูกต้นขาในข้อสะโพกนะในเบ้าสะโพกข้างขวาของเราย้อนกลับทิศทางด้วยโอเคเราจะตั้งขาไว้นะเสร็จแล้วเอามือวางข้างอกหายใจเข้าครั้งต่อไปมือดันพื้นค่ะยกออกขึ้นรู้สึกยืดนะคะที่หน้าท้องเนาะยืดลงไปถึงหน้าสะโพกข้างขวานะคะถ้าเรากดสะโพกมากดส้นเท้าขวาเนี่ยมาใกล้สะโพกก็จะรู้สึกยืดตรงด้านหน้าตรงนี้มากขึ้นเนาะหายใจเข้าออกลึกยาวใครทำได้นะคะจะใช้มือนะคะช่วยผ่าส้นเท้าเข้ามาหาสะโพกก็ได้ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเนาะลองดูก็จะรู้สึกตึงนะคะที่หน้าขาขวามากๆเลย
ค่อยๆคลายมือนะคะถ้าใครกดเนาะยกสะโพกขึ้นนะเอาเข่าขวามาวางตรงกลางเสื่อนะแล้วเข่าซ้ายนะคะไปซ้อนอยู่ด้านหลังเปิดปัดขาแล้วออกไปทางด้านข้างนะแล้วถอยสะโพกลงมาวางนั่งลงไปตรงช่องว่างระหว่างขาสองข้างเลยไข่ก้นขวาลอยก็ไม่เป็นไรนะหายใจเข้ายืดหลังไว้หายใจออกค่ะพับตัวลงมาเอาลำตัวส่วนบนนะคะทิ้งน้ำหนักไปที่ขาได้เลยเพิ่มแรงกดแรงยืดลงไปนะหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายออกจากท่านะยกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายค่ะเหยียดขาซ้ายออกไปขาขวาออกไปนะคะขยับขากระแทกขากลางขาออกไปให้กว้างที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยนะเอามือมาด้านหน้าเดินสะโพกไปด้านหลังเฟล็กข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่หายใจเข้ายืดหลังยืดอกหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าพับไปจากข้อสะโพกข้อสะโพกเป็นจุดหมุนพับลงไปนะน้ำหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งนะเราไม่ม้วนก้นอย่างนี้อย่างนี้ก้นม้วนละน้ำหนักจะไปอยู่ที่กระเบนเด็บนะคะแบบนี้ไม่เอาเนาะให้หมุนเชิงกรานมาด้านหน้าคว่ำมาด้านหน้าแบบนี้ก้นจะปักพื้นนะกระดูกรองนั่งนะคะต้องติดพื้นแล้วค่อยๆเดินมือไปยืดลำตัวด้านหน้าไว้ยืดออกไว้เอาค่อยๆคืบมือไปใครทำได้เอาหน้าท้องลงมาใกล้พื้นไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้นะคะยกไว้ได้เลยไม่เป็นไรใครทำได้ลดศอกลงมาใครไปต่อได้นะคะก็วางอกลงไปที่พื้นได้เลยหายใจเข้าออกนึกยาวพยายามให้นิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนนะคะเราไม่บิดลงแบบนี้นะนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนใครทำได้นะคะพักหน้าผากลงไปเลยหรือจะเอามือนะลองแก้ไม้แบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ได้นะถ้าใครยืดได้สุดก็วางขาไปที่พื้นหายใจเข้าออกนิดยาวหายใจเข้านะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆออกจากท่ายกตัวกลับขึ้นมาช้าๆเอามือนะช่วยยกขากลับเข้ามาตรงกลางผ่อนคลายขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ